สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่26เมษายน2566มีรายงานข่าวนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Dibbitt และกองเรือจู่โจมของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่24เมษายน2566นะครับซึ่งเป็นการเดินทางเยือน1สัปดาห์ซึ่งก็บอกว่านี่เป็นภารกิจพิเศษนะครับโดยเรือ USS Dibbitt ได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยที่เข้ามาเทียบท่าเรือแหลมฉบังในประเทศไทยนะครับซึ่งสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพมีแถลงการณ์ว่าเรือ USS Dibbitt จะจอดเทียบที่ไทยตั้งแต่วันที่24ไปจนถึง29เมษายนเพื่อสร้างโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยและสร้างความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโดยระหว่างที่อยู่ประเทศไทยนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของสหรัฐกับประเทศไทยนอกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Dibbitt แล้วกองเรือจู่โจมที่ร่วมเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ยังประกอบไปด้วยเรือลาดตระเวนติดจรวดนำวิถี USS Bunker Hill รวมทั้งเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถี USS Krakatoa และ USS VE Meyerโดยมีพลเรือตรีคริสโตเฟอร์สวินนี่เป็นผู้บังคับบัญชากองเรือดังกล่าวก่อนหน้านี้เรือ USS Dibbitt และกองเรือจู่โจมเข้าร่วมในการซ้อมรบทางทะเลกับกองทัพญี่ปุ่นและก็กองทัพเกาหลีใต้ในทะเลจีนตะวันออกเมื่อวันที่3และ4เมษายนตามข้อมูลของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากนั้นมีการรายงานว่าพบเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้บริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของไต้หวันในช่วงเดียวกันกับที่เรือบรรทุกเครื่องบินของจีนเรือชานตงนั้นกำลังซ้อมรบในพื้นที่เดียวกันดังกล่าวเนี่ยนะครับทั้งนี้จีนเริ่มการซ้อมรบทางทะเลครั้งล่าสุดหลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินผู้นำของไต้หวันนั้นแวะเยือนสหรัฐเมื่อวันที่5เมษายนและพบปะกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็คือเควินแมคคาทีที่รัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับเรือ USS Dibbitt ซึ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนเริ่มเข้าประจำการเมื่อปีคริสตศักราช1975และมีระยะเวลาทำการ50ปีโดยจะปลดระวางในปี2026นะครับซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ถือเป็นหนึ่งในเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยระวางมากกว่า 100,000 ตันสามารถบรรทุกเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง90ลำและมีเจ้าหน้าที่ประจำการบนเรือนั้นราวๆ 6,000 คนนะครับซึ่งวันนี้เรือลำดังกล่าวนั้นได้จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กำลังเกิดขึ้นหลายคนนั้นก็จับตามองนะครับกับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของเรือ USS Dibbittซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้มาเพียงแค่ลำเดียวแต่มากับทางด้านกองเรือจู่โจมของกองทัพเรือสหรัฐอีกด้วยครับ